สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของอาสาขอไปครับฟ้าวันใหม่นะครับกำลังคุยกันเพลินๆอยู่นะครับหลังใหม่เมื่อสักครู่นี้นะครับฟ้าวันใหม่นะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่20กันยายน2555ขึ้น5ค่ำเดือน10ปีมะโรงนะครับเมื่อกี้คุยกับคุณนัทคุณปิยนุชนะครับเรื่องการไปศึกษาดูงานต่างประเทศนะครับของคณะประธานรัฐสภาสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นะครับก็ยังมีควันหลงนะครับหลังใหม่นะครับว่าถ้ามีโอกาสมีเวลานะครับจะอธิบายให้คุณผู้ชมได้เห็นได้เข้าใจนะครับว่าผมเรียนย้ำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าการไปศึกษาดูงานต่างประเทศมันเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับสมาชิกรัฐสภานะครับเป็นเรื่องที่ดีที่จะนำกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปทั้งฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับแต่ว่าสิ่งที่สมาชิกรัฐสภารับรู้และก็ทราบกันดีนะครับว่าการไปศึกษาดูงานแต่ละครั้งนั้นมันศึกษาดูงานกันจริงแค่ไหนขอประทานโทษครับท่านผู้ชมครับการศึกษาดูงานไม่ใช่มีแต่เฉพาะในระดับสสสวแต่การเมืองท้องถิ่นทุกระดับสกในกรุงเทพสบจในแต่ละจังหวัดสทในละเขตเทศบาลนะครับแล้วก็ลงลึกลงไปอบตไปศึกษาดูงานนะครับในต่างประเทศกันทั้งนั้นอบตเล็กๆปีหนึ่งมีงบประมาณสัก10ล้านเขาก็ยังไปดูงานครับคุณผู้ชมทั้งหลายครับไปที่ไหนครับส่วนใหญ่เล็กๆก็ไปไม่ไกลครับตอนแรกเริ่มต้นใหม่ๆก็ไปแค่พัทยาไปแค่เชียงใหม่แค่แพร่หัวหินไปแค่นี้ก่อนนะครับวันดีคืนดีเริ่มคุ้นเคยเริ่มอยู่ในวาระนานเข้านานเข้าก็เริ่มไปฮ่องกงเริ่มไปสิงคโปร์เริ่มไปไต้หวันนะครับท้องถิ่นไหนใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ไปจีนท้องถิ่นใหญ่ๆมีงบมากๆเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านไปต่างประเทศไปยุโรปไปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ไปแอฟริกาไปออสเตรเลียไปทุกทวีปครับยกเว้นทวีปที่แอนตาร์กติกใช่ไหมที่เป็นน้ำแข็งเขาเข้าใจว่ายังไม่ไปครับยังไม่ไปแล้วก็ดวงจันทร์ก็ยังไม่ไปนะผมคิดว่าถ้าเขาไปได้ผมว่าเขาไปแน่ๆแหละครับคุณผู้ชมครับแล้วก็การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่างบที่ใช้จ่ายที่ไม่ใช่ทำที่เขาเรียกอะไรที่ไม่ใช่ค่าจ้างเงินเดือนค่ารายจ่ายประจำเนี่ยเป็นงบประมาณเงินกู้แทบจะทั้งสิ้นวันนี้ประเทศไทยต้องกู้เงินแทบจะมากู้มาจ่ายเงินเดือนข้าราชการกันแล้วนะครับเรากู้มาทำถนนมาทำสะพานมาพัฒนามาซ่อมแซมซ่อมบำรุงนะครับในหลายๆโครงการปี55เรากู้ 400,000 ปี56นะครับที่ยังไม่ผ่านเรียบร้อยวันที่1ตุลาคมนี้ของงบประมาณปี2556เราก็กู้อีก 300,000 ล้านนะครับอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงกู้เรื่องของจำนำข้าว 450,000 ล้านไม่ต้องไปพูดว่าปีที่แล้วกู้ไป 400,000 ล้านจำนำข้าวเหมือนกันอันนั้นยังไม่ต้องพูดเลยนั่นนอกงบประมาณอีกสักเท่าไหร่นะครับก็ฝากเรียนท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับว่าช่วยกันติดตามเถอะครับการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่ใช่ว่าผลสำรวจโพออกมาว่าถ้ามีส่วนร่วมได้ประโยชน์จากการทุจริตคอร์รัปชันด้วยแล้วเรายอมรับมันได้เกือบจะ 80% แล้วในขณะนี้นะครับตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสำหรับอนาคตของประเทศไทยครับวันนี้นะครับทิศทางข่าวนะครับเรื่องของน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวนะครับวิกฤตหนักที่สุดในรอบ50ปีอารัญญประเทศท่วมเล็กครับนะฮะผมไม่ทราบว่ารัฐบาลอาจจะมุ่งอยู่ที่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำในลุ่มภาคเหนือภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครหรือเปล่านะครับจนกระทั่งหลงลืมภาคตะวันออกอรัญญประเทศโดนหนักเลยทีเดียวนะครับสระแก้วปราจีนบุรีนะครับแล้วก็เรื่องของคอปอตัวนี้โดนยำซะเละเลยครับแทบจะไม่มีชิ้นดีนะครับเมื่อวานนี้ก็ด่านะครับออกมาทั้งผัวทั้งเมียนปช.นะครับทั้งสามีภรรยาทั้งอยู่นอกสภาในสภานะครับว่าเป็นรายงานที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ได้นะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ยังลากพาเอาทนายความคนต่างชาติที่คุณทักษิณจ้างไว้นะครับมาด่าซ้ำประเทศไทยเสียอีกนะครับในขณะที่ UN เขาเห็นด้วยนะครับแล้วก็ชอบกับรายงานของคอปอที่แนะนำว่ารัฐบาลไทยควรจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการสร้างความปรองดองในประเทศนี้นะครับเราไปคุยกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดีครับท่านดูน้ำท่วมที่อารันแล้วเป็นไงครับท่านครับน่าเป็นห่วงไหมครับคือก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมานะครับแล้วก็เป็นห่วงเห็นข่าวอยู่ทีนี้วันนี้มีประชุมสภานะครับแต่พรุ่งนี้เนี่ยท่านรองหัวหน้าพรรคอลงกรณ์ก็จะนำทีมไปแล้วก็มีอาสาประชาชนไปช่วยดูแลนะครับส่วนหนึ่งแต่ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าเราวางใจไม่ได้เลยนะครับพื้นที่ต่างๆอย่างที่คุณถนอมพูดเมื่อสักครู่นะครับบางทีเราจับตาอยู่ในเรื่องของอะไรครับภาคเหนือภาคกลางใช่ไหมครับ
แต่ว่ามันก็มีพื้นที่อื่นๆนะฮะซึ่งประสบภัยได้นะครับแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยอย่างที่ย้ำไปหลายครั้งหลายคราว่าเราเคยคาดหวังว่าหลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเยอะแยะมีการทุ่มเทงบประมาณไปจะกู้เงินกันอีกตั้ง 350,000 ล้านเนี่ยแต่ทำไมความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในการบริหารจัดการในเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันยังเป็นปัญหาอยู่ครับจะมีโอกาสลงไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนไหมครับท่านครับพอดีผมมันสุกในผมมีนัดอยู่นะครับแต่ก็กำลังจะดูครับว่าจะไปได้หรือไม่นะครับแต่ว่าท่านรองหัวหน้าพรรคก็จะนำทีไปแน่นอนครับครับครับในกรุงเทพล่ะครับท่านครับเห็นจะว่าไปแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็สั่งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มาลอกท่อกทมเสมือนหนึ่งว่ามันมีความบกพร่องเกิดขึ้นทำให้เกิดน้ำท่วมขังในกทมในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาได้คุยกับผู้ว่าเมื่อวันอังคารเรื่องนี้นะครับครับเพราะว่าผมก็แสดงความห่วงใยเรื่องนี้นี่ท่านผู้ว่าท่านก็ผมก็บอกว่าท่านแนะท่านผู้ว่ากับทางรัฐบาลเนี่ยนะครับต้องมาดูครับเพราะว่ามีการจัดงบประมาณไปให้กับกระทรวงทบวงกรมต่างๆแล้วก็ทางราชทัณฑ์ที่จะมาลอกท่อนะครับครับแต่ว่าท่านผู้ว่าท่านก็บอกกับผมว่าที่ปัญหาที่ผ่านมาก็คือว่าการประสานงานว่าการลอกที่จุดไหนอย่างไรเนี่ยนะครับพองบประมาณไม่ได้อยู่ในส่วนของกทมเนี่ยครับบางครั้งก็ไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าอันนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องไปดูแล้วครับว่าถ้าฝนตกตอนนี้เนี่ยถนนสายหลักสายไหนหรือว่าถนนพื้นที่ตรงไหนที่เห็นได้ชัดว่ามีปัญหาน้ำท่วมขังมากเนี่ยนะครับก็แสดงว่ามีปัญหาในเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยคงจะต้องไปไล่ดูเลยครับว่าตรงนั้นตกลงเนี่ยหน่วยงานไหนได้รับผิดชอบไปในเรื่องของการที่จะมาลอกท่อทำหรือยังไม่ได้ทำนะฮะหรือทำแล้วมันไม่ได้ผลหรืออย่างไรก็ต้องไปเร่งแก้นะครับครับผมก็เรียนท่านผู้ว่าไปอย่างนี้ว่ามันคงจะต้องทำกันอย่างนั้นนะซึ่งเข้าใจว่าทางกรุงเทพมหานครกับทางรัฐบาลคงต้องมาตรวจสอบร่วมกันตรงนี้ครับจะดีที่สุดครับครับจริงๆเรื่องของแน่นอนกรุงเทพมหานครเป็นท้องถิ่นแล้วก็มีศักยภาพมีความพร้อมนะครับทั้งคนทั้งทรัพยากรเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแต่พอรัฐจะใช้งบประมาณนะครับที่จะทำในพื้นที่โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครกลับกลายเป็นรัฐบาลใช้กระทรวงวิทยาศาสตร์บ้างกระทรวงคมนาคมบ้างเป็นผู้ที่มาจัดทำโครงการต่างๆขุดลอกหรือแม้กระทั่งลอกท่อนะครับท่านครับกลายเป็นว่ารัฐบาลก็สั่งกรมราชทัณฑ์มาขุดลอกท่อเสียเองในกรุงเทพมหานครมันทำไมไม่ให้บทบาทของท้องถิ่นเขาทำล่ะครับผมก็ไม่อยากจะต้องมีปัญหากันในทางการเมืองนะครับครับแต่ว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เห็นชัดนะฮะใครก็หลายๆคนคงจำได้นะครับว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยมีป้ายถ้าจะเรียกว่าเหมือนกับเป็นป้ายหาเสียงนะครับครับขึ้นไปรามเขตต่างๆเนี่ยว่ามีรูปนายกนะฮะอาจจะมีรูปคนของพรรคเพื่อไทยแล้วก็บอกว่าเนี่ยได้ดำเนินการจัดให้กระทรวงนั้นกระทรวงนี้มาลอกท่อตรงนี้แล้วขอบคุณครับนะฮะคงนึกออกนะทีนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่เขาตัดสินใจว่าเขาอยากจะทำเองนะครับเพื่อจะเป็นผลงานหรืออะไรก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไงก็ตามเนี่ยผมก็บอกท่านผู้ว่าไปนะครับว่าตอนนี้ต้องมาแก้ไขปัญหากันแล้วครับนะครับไอ้เรื่องการตรวจสอบก็ต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริงนะครับตกลงว่าในช่วงที่ผ่านมาใครได้ทำใครไม่ได้ทำหน้าที่ใครยังไงก็ตามแต่ตอนนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ฝนก็ตกเกือบทุกวันนะครับแล้วก็ตรงไหนที่เห็นได้ชัดเลยครับว่าน้ำท่วมขังอยู่มันระบายน้ำไม่ได้เนี่ยอยู่จุดไหนก็ต้องไปแก้ตรงนั้นนะครับประสานงานกับรัฐบาลตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับพอถ้ามาตั้งหน้าตั้งตามาจะเถียงกันทะเลาะกันก็ยิ่งหนักก็ไปใหญ่นะครับครับเมื่อวานนี้ผบ.ชน.นะครับสั่งทุกสน88โรงพักในกรุงเทพมหานครนะครับไปเช็คว่าตรงไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมบ้างนะครับให้สรุปส่งรายงานข้อมูลสั่งเมื่อวานเอาเมื่อวานแล้วก็บอกว่าจะไปเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมันเป็นเรื่องอะไรล่ะครับท่านครับระหว่างเป็นเรื่องของปัญหาของการประสานงานเป็นเรื่องของหน่วยงานหรือเป็นเรื่องการช่วยกันทำหรือว่ามันเป็นเรื่องของการแย่งชิงที่จะทำงานในท้ายที่สุดมันก็เป็นการกล่าวโทษกันไปมาคือผมสำหรับผมนะฮะถ้าจะแข่งกันทำจะแย่งกันทำแล้วทำได้ดีนะแล้วแก้ปัญหาได้นะไม่เป็นปัญหาสำหรับผมเลยนะครับครับก็ถ้าเกิดจะทำอย่างนั้นก็ถือว่ามาช่วยอีกทางนึงก็ไม่ขัดข้องแหละครับขอให้แจ้งมานะครับแล้วก็ช่วยกันระดมทรัพยากรไปครับก็ยังดีกว่าระดมตำรวจมาทำอย่างอื่นนะครับ ดีกว่าชวนกันไปที่หน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับครับมาถึงเรื่องของคอปอครับท่านครับเอาไปเอามาผมเข้าใจว่าท่านเองก็คาดหวังพอสมควรทีเดียวนะครับ1ตั้งมากับมือ2ตั้งมาแล้วรัฐบาลชุดนี้รับลูกต่อก็ยอมรับที่จะดำเนินการต่อแล้วก็เอาหลายๆรายงานของคอปอก็ไปใช้แม้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับบางเรื่องบางราวนะครับแล้วก็จนกระทั่งรายงานสุดท้ายออกมาก็ต่อเนื่องครับ2วันเสื้อแดงพรรคเพื่อไทยออกมาปฏิเสธโดยสิ้นเชิงมันจะสิ้นหวังแล้วหรือยังครับท่านครับทั้งนั้นกับข้อสรุปของคปเนี่ยครับผมก็ได้ที่ได้ปรารภกับนายกยิ่งลักษณ์ไว้วันที่ไปทำเนียบเนี่ยนะครับก็ด้วยความห่วงใยเรื่องนี้ครับนะครับผมสะท้อนมุมมองจากคนภายนอกกันแล้วกันนะครับข้างในเราเนี่ยหลายคนก็ถกเถียงกันไปกันมานะฮะครับผมจะเรียนว่ามันมีคนที่เป็นชาวต่างประเทศที่เขามีความผูกพันกับประเทศไทยอยู่ก็จำนวนไม่น้อยครับนะครับเขาก็ตั้งกลุ่มเขาก็มาช่วยสนับสนุนงานของคปเหมือนกันถามว่าทำไมนะครับสองประเด็นครับหนึ่งเนี่ยเขามองว่าปัญหาในอดีตที่ผ่านมาเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างนี้อย่างที่เราก็พูดกันหลายครั้งนะครับว่าเกิดขึ้นมาหลายรอบตุลาคมมาจนถึงพฤษภาคมใช่ไหมครับจนกระทั่งย้อนกลับไปอีกเนี่ยจริงๆในรายงานของคปแล้วก็บันทึกของกรรมการนะฮะก็คงเอ่ยชื่อท่านได้เพราะว่าไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะครับคือคุณมานิตสุขสมจิตครับนะครับได้ทำบันทึกไว้นะฮะคุณมานิตดีจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับท่านครับใช่ครับก็ผมก็เรียนว่าท่านเขียนในฐานะกรรมการคปครับนะครับแล้วก็ร่วมกับอาจารย์คณิตเนี่ยเคยเป็นกรรมการสมัยพฤษภาธมินเหมือนกันครับนะครับคือประเด็นก็คือว่ามันควรจะต้องมีมาตรฐานของการมีคณะกรรมการอิสระแบบนี้ที่มาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็รับผิดชอบต่อสาธารณะแล้วก็เผยแพร่นะครับทีนี้ตรงนี้ครับที่ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นสำคัญว่ากระบวนการนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศครับนะครับจะเห็นนะว่าอันนี้ในสายตาคนนอกใช่ไหมครับท่านครับใช่ใช่ผมพูดว่าในสายตาคนนอกแต่ผมย้อนกลับมาอ้างอิงถึงตรงนี้เพราะว่าคุณมานิตได้เขียนบันทึกว่าตอนพฤษภาก็เคยมีการตั้งกรรมการสอบอย่างนี้แต่ปรากฏว่ารายงานนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีใครได้เห็นถูกไหมครับครับแล้วก็ทำให้เกิดภาพลักษณ์มาตลอดว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่เอาบทเรียนมาดูนะฮะไม่มีการตรวจสอบไม่มีการทำอะไรอย่างเป็นระบบครับใช่ไหมครับเพราะนั้นงานตรงนี้มันเป็นการพยายามที่จะสร้างบรรทัดฐานขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็จะเห็นว่าองค์กรระหว่างประเทศในขณะนี้เขาก็ต้องการที่จะเห็นการใช้ประโยชน์จากคณะกรรมการอิสระแบบนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ประเด็นที่หนึ่งก็คือถ้ามองจากองค์กรข้างนอกเห็นไหมครับเขามองเข้ามาเนี่ยแล้วกับคนของเราซึ่งเคยมีประสบการณ์ในการต้องมาตรวจสอบเหตุการณ์แบบนี้หรือรวบรวมประมวลเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันอยากจะให้เกิดบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาครับนะครับข้อที่สองเนี่ยคนที่เป็นคนนอกแล้วมองเข้ามาประเทศไทยในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็เหมือนกับมองเห็นแต่ความขัดแย้งเนี่ยเขาก็เคยสะท้อนให้ผมฟังว่าเขามีความหวังตรงคณะกรรมการชนิดตรงที่ว่ารัฐบาลที่แล้วตั้งครับรัฐบาลนี้ประกาศยอมรับคือพูดง่ายๆคือเขามองเห็นว่าเดิมมันเป็นจุดร่วมไงครับถูกไหมครับครับในขณะที่เขาบอกว่าเรื่องอื่นๆก็รู้สึกจะแหมมีปัญหามองอะไรไม่ตรงกันเลยเนี่ยแต่คณะกรรมการชุดนี้ดูเป็นจุดเดียวตั้งแต่พอมีการเลือกตั้งมาแล้วก็รัฐบาลก็ทำงานมาระยะหนึ่งนะครับเขียนเป็นนโยบายนะฮะแล้วก็เอาข้อเสนอที่เป็นรายงานฉบับที่ยังไม่สมบูรณ์เนี่ยไปอย่างที่คุณถนอมพูดนะฮะเอาไปทำอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่มันยังเป็นจุดที่เหมือนกับว่าทั้งสองฝ่ายของการเมืองได้ยอมรับกระบวนการตรงนี้มาครับมันก็เป็นจุดที่เป็นความหวังว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรองดองฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับร่วมเห็นร่วมกันที่มีคอปอครับครับครับทีนี้แน่นอนนะฮะเวลามีรายงานออกมาคนก็อาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยครับนะครับแล้วก็ผมเองผมก็ยังอ่านไม่หมดนะครับก็ไม่ได้บอกว่าผมเห็นด้วยหมดนะครับหรือไม่เห็นด้วยเสียทั้งหมดครับคือถ้าตั้งใจอ่านแล้วก็ค่อยๆแจะไปในแต่ละเรื่องนะครับแต่ละเหตุการณ์แต่ละช่วงเนี่ยมันก็จะต้องเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับครับคือการยอมรับคปไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเห็นด้วยกับคปทั้งหมดครับแต่ก็ควรจะเริ่มต้นจากหลักคิดที่บอกว่าคปเองเขาก็ยอมรับวันที่เขาแถลงเขาก็พูดเลยบอกว่าสิ่งที่เขานำเสนอมาเนี่ยเขาก็เชื่อว่าอาจจะทุกฝ่ายจะต้องมีจุดที่ไม่พอใจ
แต่นั่นคือว่าถ้าเราจะปรองดองเนี่ยมันก็ต้องมาเริ่มเอาดูแล้วล่ะว่าชุดความจริงที่เขารวบรวมมากับชุดความจริงซึ่งแต่ละฝ่ายถืออยู่หรืออาจจะบางกรณีอาจจะฝังอยู่ไปแล้วเนี่ยนะฮะมันจะเอาขึ้นมาดูแล้วก็หาจุดร่วมกันยังไงครับนะครับอย่างนี้จะเป็นแนวทางของการปรองดองได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าอะไรก็ตามซึ่งเป็นชุดความจริงความเชื่อของตัวเองเขาเขียนมาตรงก็บอกใช้ได้เขาเขียนมาไม่ตรงก็ประณามไม่ยอมรับ discredit ผมก็นึกไม่ออกว่าแล้วกระบวนการปรองดองเนี่ยมันจะเริ่มได้ตรงไหนอย่างไรครับใช่ไหมครับถ้าตรงไหนที่ไม่เห็นด้วยก็บอกมานะฮะเช่นที่เชื่อว่าคอปผิดพลาดคลาดเคลื่อนเนี่ยเพราะว่าลืมไปดูพยานตรงนั้นหลักฐานตรงนี้หรือว่าพยานหลักฐานของคอปที่เป็นที่มาของข้อสรุปมันไม่น่าเชื่อถือหรืออะไรว่ากันไปครับใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราเริ่มจากทัศนคติที่บอกว่าไม่รับกล่าวหากันไปใส่ร้ายกันไปกันไปกันมาก็ยุ่งนะครับทีนี้ครับมันจะไปเริ่มต้นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เรียนว่าผมเองเนี่ยผมยังยืนยันนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยคงจะต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนนะครับแล้วรัฐบาลก็ต้องคงต้องเป็นนายกแหละครับเพราะว่ารองเฉลิมก็ดูเหมือนจะพยายามจะปัดอย่างเดียวนะครับก็คือปฏิเสธที่จะไม่รับเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นความคิดเห็นของรองเฉลิมนะก็คงจะเหมือนเรื่องอะไรฮะนโยบายเลือกผู้ว่าอะไรเนี่ยฮะวันนั้นผมไปคุยกันก็บอกตกลงเป็นความคิดท่านรองเฉลิมยังไม่ใช่ความคิดรัฐบาลเอางี้ครับคือนายกก็คงต้องแสดงจุดยืนออกมาว่าตกลงรายงานคอปอเนี่ยจะเดินหน้ากันยังไงครับนะครับถ้ารัฐบาลบอกว่าจะหาช่องทางนะฮะเชิญทุกฝ่ายมาคุยกันนะครับก็น่าจะเป็นแนวทางซึ่งทำให้เราพอจะมีความหวังว่าไอ้การปรองดองที่แท้จริงเนี่ยมันพอจะเดินได้ครับแต่ถ้านะครับแต่ถ้าบอกว่าไม่เอาเลยนะครับเราก็จะได้ทราบว่าตกลงเนี่ยคอปอเนี่ยก็จะไม่สามารถทำอะไรต่อไปได้แล้วเพราะรัฐบาลพูดชัดเลยว่าความปรองดองข้อเสนอแนะที่เขาเสนอแนะมาเนี่ยไม่เอาครับนะครับแล้วก็จะได้ชัดกันไปเลยครับว่าตกลงคำว่าปรองดองของรัฐบาลหมายถึงอะไรต้องหมายถึงการนิรโทษกรรมคุณทักษิณอย่างเดียวใช่หรือไม่ใช่ไหมครับครับเราก็ต้องว่ากันอย่างนี้นะครับเพราะนั้นผมว่าตรงนี้เป็นบททดสอบสำคัญนะครับว่าเรามีกลไกแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราจะใช้ประโยชน์จริงหรือไม่ครับนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นตัวที่เริ่มฟ้องต่อสังคมเองนะครับว่าคำว่าปรองดองเนี่ยนะครับความหมายของแต่ละคนคืออะไรนะครับและมีความพยายามที่จะปรองดองกันจริงหรือไม่ครับครับแสดงว่าจากนี้ไปก็แน่นอนนะครับว่าฐานมวลชนกลุ่มคนเสื้อแดงและก็ส.ส.พรรคเพื่อไทยนะครับที่ออกมาแสดงไม่ยอมรับถึงขนาดฉีกทิ้งรายงานของคอปอนะครับรองนายกรัฐมนตรีเฉลิมแม้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับมวลชนเสื้อแดงแต่ว่าก็ออกมาปฏิเสธค่อนข้างชัดเจนว่าไม่ใช่สารที่ไม่จำเป็นจะต้องไปฟังในลักษณะทำนองนั้นความหวังตรงนี้เนี่ยท่านอยากเห็นว่านายกรัฐมนตรีต้องออกมาแสดงให้ชัดเจนว่าจะเอารายงานของคอปอเนี่ยไปใช้เป็นประโยชน์ในการสร้างความปรองดองหรือไม่อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับคือผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะออกมาบอกว่าเนื่องจากในนโยบายรัฐบาลเองก็ได้แถลงชัดนะครับครับว่าจะสนับสนุนการทำงานอะไรของคอปอแล้วก็ทำให้คนเข้าใจว่านโยบายปรองดองของรัฐบาลเนี่ยก็ต้องมีกลไกของคอปอที่สำคัญนะเป็นกลไกสำคัญเป็นหลักครับนะครับนายกก็อาจจะต้องบอกว่าจะมาพิจารณาตรงนี้กันด้วยเหตุด้วยผลด้วยเจตนาที่จะปรองดองอย่างไรครับนะครับแล้วก็ต้องบอกกับผู้สนับสนุนหรือพรรคการเมืองของท่านนะครับว่าเอาละรายงานนี้อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ถูกใจหรือเห็นว่าคลาดเคลื่อนแต่ต้องเชิญทุกฝ่ายเนี่ยให้มาสามารถที่จะแลกเปลี่ยนและเดินหน้าตรงนี้ได้อย่างมีเหตุมีผลครับแต่ถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรีไม่ทำตรงนี้นะครับแล้วปล่อยสภาพเป็นอย่างนี้ก็พูดง่ายๆก็คือว่าคนก็หยิบเอารายงานมาดูเนี่ยแล้วก็ทำอย่างที่คอปอก็ไม่อยากให้ทำนะฮะก็คือแค่จะบอกไม่เอานะฮะหรือว่าจะหยิบบางสิ่งบางอย่างที่คิดว่าตรงกับของตัวเองแล้วก็มาพูดอย่างเดียวผมว่ามันก็ไม่จบครับสถานการณ์ด้านเมืองมันก็ต่อเนื่องกันไปในเรื่องความขัดแย้งครับขอความชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีว่าจะเอาอย่างไรกับรายงานของคอปอเอาก็บอกไม่เอาก็บอกจะได้ชัดกันไปเลยครับแล้วก็ผมคิดว่าการจะตอบว่าจะส่งให้ปคอปดูขณะนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นคำตอบที่
ที่เพียงพอต่อการที่จะขับเคลื่อนตรงนี้ได้ถ้าพูดถึงว่าท่านไว้วางใจได้ไหมครับเพราะว่านายกก็ส่งสัญญาณชัดว่าส่งเรื่องของรายงานคอปอให้กับปคปที่มีคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์เป็นประธานไปดูคือผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยถ้านายกดูรายงานเนี่ยน่าจะมองเห็นครับว่าสิ่งที่จะต้องทำเพื่อสร้างความปรองดองในบ้านเมืองเนี่ยมันเกินเลยกว่าหน่วยงานที่ปคปจะเป็นตัวแทนได้ครับเพราะฉะนั้นอยากให้นายกมีเวลาที่จะดูตรงนี้นะครับและผมอย่างที่ผมบอกก็คือว่าใจผมสำหรับผมเนี่ยคอปอเนี่ยผมทราบดีท่านหมดหน้าที่แล้วก็เหนื่อยกันมากนะครับหลายคนก็เนี่ยท่านจะเรียกว่าพอเสร็จงานนี่ก็อยากจะรีบจบปิดบัญชีกันไปเลยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นงานที่ยากแล้วก็เป็นงานที่ท้าทายมากแต่ว่าผมคิดว่าเมื่อท่านทำมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับถ้าไม่อยากให้งานสูญเปล่าเนี่ยคงต้องคิดถึงกระบวนการในการไปพบปะทำความเข้าใจกับฝ่ายต่างๆครับว่ามันจะเดินต่อไปได้ยังไงอยากให้คอปอเดินสายไปพบชี้แจงทำความเข้าใจครับครับทีนี้อย่างนี้ครับท่านครับอยากให้ท่านเล่าเบื้องหลังให้ฟังนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าท่านเป็นคนที่ตั้งคณะกรรมการอิสระค้นหาความจริงชุดนี้ขึ้นมาเพื่อความปรองดองนะครับแล้วกรรมการที่เข้ามาร่วมหนึ่งท่านตั้งคณะชุดนี้โดยการทาบทามคุณคณิตและคุณคณิตไปหากรรมการมาหรือว่าท่านตั้งทั้งหมดทั้งคณะครับท่านครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจารย์คณิตเนี่ยเขียนสารปัญหาที่แยกออกมาจากรายงานด้วยนะครับครับผมก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้อ่านเหมือนกันท่านจะเล่าความเป็นมาครับนะครับแต่หลักก็คืออย่างที่บอกก็คือหนึ่งเรามีหลักการว่าจะมีคณะกรรมการอิสระครับเราก็มองเห็นตัวอาจารย์คณิตนะว่าเคยมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้ก็เสนอทาบทามท่านนะฮะแล้วก็เพื่อให้มั่นใจว่าอิสระกรรมการที่เหลือเนี่ยท่านเลือกเองนะครับแม้กระทั่งระเบียบสำนักนายกที่ออกมาเกี่ยวกับการทำงานของคณะกรรมการนะครับก็ให้ท่านได้ให้ความเห็นอย่างเต็มที่ครับนะครับในการที่จะทำให้งานเดินได้นะครับแม้ตอนนั้นก็ยังมีอุปสรรคนะครับผมก็ไม่ปฏิเสธนะฮะแล้วก็ผมก็บอกว่าตอนช่วงที่อาจารย์คณิตเสนอรายงานหลายฉบับมาเนี่ยบางเรื่องเราก็ได้ทำบางเรื่องเราก็อาจจะยังมีความเห็นที่ต่างครับนะครับแต่ก็จะไม่มีการลักษณะมาตอบโต้กันในลักษณะที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจุดที่เราตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนที่จะมีการเลือกตั้งนะฮะทุกคนก็รู้อยู่แล้วจะมีการเลือกตั้งเนี่ยครับเราก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะคณะกรรมการจะไปได้หรือเปล่านะฮะเราก็ยังดีใจว่าพรรคเพื่อไทยนะฮะแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ตอนนั้นก็ประกาศชัดบอกว่ายอมรับคอปอได้นะครับครับเพราะฉะนั้นมาถึงจุดที่จะได้ใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยถ้าตอนนี้เราไม่ช่วยกันเนี่ยนะฮะแล้วก็โยนมันทิ้งไปเนี่ยมันก็เป็นการสูญเสียโอกาสสำคัญของสังคมครับ2ปีที่ผ่านมางบประมาณก็ต้องใช้ถูกไหมครับท่านครับครับกับการค้นหาความจริงกับการจัดการประชุมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่ว่าดูแนวโน้มสุดท้ายถ้ารัฐบาลไม่ขับเคลื่อนต่อนะครับและองค์คาพยพที่สนับสนุนรัฐบาลชุดนี้ออกมาปฏิเสธอย่างชัดแจ้งอย่างนี้เนี่ยโอกาสจะเสียเปล่านี่มีความเป็นไปได้สูงไหมครับท่านครับถึงตอนนี้ใช่ครับผมก็เป็นห่วงอยู่ครับแล้วก็ที่สำคัญอาจจะทำให้มันความขัดแย้งต่อไปก็ยิ่งมองหาทางที่จะให้มันเกิดการแก้ไขแก้ปัญหาได้ยากครับท่านครับถ้าอย่างนั้นมันให้บทเรียนอะไรครับจากนี้ไปนะครับเวลาเรามีปัญหาความขัดแย้งหรือเรามีเรื่องหนึ่งเรื่องใดเกิดขึ้นจำเป็นจะต้องมีคณะกรรมการอิสระที่เป็นคนกลางขึ้นมาทำหน้าที่แบบนี้ครับพอเขาสรุปเสร็จปั๊บเราบอกไม่จริงไม่ใช่ไม่มันเป็นคนของพรรคการเมืองหรือเป็นคนที่ไม่เป็นกลางไม่ยุติธรรมมันจะทำให้จากนี้ไปในเวลาจะตั้งคณะทำนองนี้ขึ้นมาเนี่ยจะมีใครเป็นและจะมีใครตั้งขึ้นมาอีกนะครับจริงๆนับวันก็ยากขึ้นอยู่แล้วนะครับขณะนี้ครับคณะกรรมการที่จะต้องมาช่วยทำอะไรอย่างนี้เนี่ยนับวันก็หาคนมาทำยากขึ้นอยู่แล้วครับนะฮะน่าเป็นห่วงครับแล้วก็ผมว่าการจัดการกับตรงนี้เนี่ยในที่สุดมันอาจจะเป็นตัวบ่งบอกว่ารากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งของสังคมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราเป็นสังคมที่ไม่พร้อมที่จะเอาเหตุเอาผลเอาข้อเท็จจริงมานั่งคุยกันนะครับแต่เราตั้งหลักว่าจะเป็นสังคมที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับอะไรถูกใจเราก็ยินดีนะฮะชัยโยอะไรที่ไม่ถูกใจเราก็ต้องประนามแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีตรงกลางตรงไหนเลยหรือพื้นที่ตรงไหนเลยที่มาพูดคุยกันได้ครับก็มันก็จะชัดนะครับว่านี่แหละก็ในที่สุดที่ปัญหามันขัดแย้งทั้งหมดมันก็มาจากพวกเราทุกคนถ้าอย่างนั้นนะครับครับ
นับตั้งแต่19กันยา49จนบัดนี้วันนี้20กันยา55นะครับ6ปีเต็มแล้วครับท่านครับบริบูรณ์เลยครับท่านเห็นความขัดแย้งมานะครับรายงานคอความขัดแย้งไปไกลกว่านั้นนะครับไปไกลแล้วมันย้อนไปตั้งแต่ก่อนหน้านั้นครับ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 เห็นแสงสว่างบ้างไหมครับท่านครับหรือว่ามันจะยิ่งหนักขึ้นครับผมมีความเชื่อนะครับว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยต้องการให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยนะผมไม่เชื่อว่ามีใครจะมีความสุขได้กับการมีบ้านเมืองที่มีแต่ความขัดแย้งสุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรงครับนะครับเพียงแต่ว่าทำอย่างไรล่ะครับเราจะดึงความปรารถนาตรงนี้แล้วก็พลังตรงนี้ออกมาครับนะครับแล้วก็จริงๆบางทีเนี่ยถึงแม้ว่าผมบอกว่ามันเป็นปัญหาที่พวกเราทุกคนได้ร่วมกันก่อเนี่ยแต่ว่าแน่นอนครับมันก็มีคนที่เป็นระดับของผู้นำในฝ่ายต่างๆเนี่ยที่อยู่ในวิสัยอยู่ในฐานะที่จะพยายามมาพูดคุยกันแล้วก็หาทางออกให้กับสังคมได้ครับครับท่านยังอยากที่จะเอารายงานของคอปอชุดนี้ถกกับคุณยิ่งลักษณ์นายกรัฐมนตรีอีกสักครั้งหนึ่งเหมือนกับที่ถกเรื่องภาคใต้ใช่ไหมครับคงไม่ใช่เฉพาะผมนะครับมันต้องเป็นหลายฝ่ายเลยครับครับมันต้องเป็นหลายฝ่ายเลยแล้วก็ผมเองผมยังไม่มีคำตอบสำเร็จรูปในเรื่องนี้นะครับว่ารูปแบบมันควรจะเป็นอย่างไรแต่ผมมองว่าปล่อยให้เป็นอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินไปไหนนะครับแล้วก็ถ้าคำตอบรัฐบาลเพียงตอบว่าส่งให้ปคป.ผมก็มั่นใจว่าใช่งั้นก็ไม่เดินไปไหนเอาละครับท่านครับชัดเจนครับเช้านี้ขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับในใจลึกๆคุณอภิสิทธิ์ก็มีความคาดหวังใจลึกๆไม่ว่าเราจะโกรธจะเกลียดไม่ชอบใครคนใดคนหนึ่งแต่ผมคิดว่าการไม่ชอบการโกรธการเกลียดมันไม่ได้ทำให้เราหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสได้หรอกครับไม่ได้ทำให้เรามีความสุขได้หรอกครับความรักความชอบต่างหากล่ะครับที่ทำให้เรายิ้มได้เราพอใจได้เรามีความคิดเป็นเชิงบวกได้วันนี้สังคมไทยเราคิดลบกันมากพอแล้วนะครับแม้แต่กลุ่มคนบอกว่าคิดบวกยังคิดลบเลยล่ะครับท่านคนคิดลบจะไม่ติดลบหนักเข้าไปนี้อีกล่ะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้ถามคุณอภิสิทธิ์เพื่อเอาเบื้องหลังของการตั้งคณะกรรมการคอปอชุดนี้ที่มีดร.คณิตนนครเป็นประธานกับสิ่งที่คนในพรรคเพื่อไทยทั้งผัวทั้งเมียทั้งนายเหวงทั้งนางธิดาทั้งนายณัฐวุฒิทั้งนายก่อแก้วพิกุลทองและใครต่อใครนะครับลูกเสแดงนะฮะลูกของคุณชัดกุลดีหลกที่ออกมาพูดมาให้สัมภาษณ์และฉีกทิ้งรายงานของคอปอผมมั่นใจครับว่าคนเหล่านี้ฉีกทิ้งทั้งที่ยังไม่ได้อ่านอาจจะอ่านแค่ปกฟังแค่การแถลงข่าวสั้นๆแล้วพอได้รายงานเล่มนี้มาฉีกเลยครับพี่น้องมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะครับในเมื่อเราไม่กล้าที่จะยอมรับความจริงการที่คอปอค้นหาความจริงผมก็คิดว่าเป็นข้อมูลด้านหนึ่งที่น่ารับฟังในมุมที่ประชาชนมองไม่เห็นแต่ผมคิดว่าความจริงที่คนเห็นกันทั้งโลกครับคนไทยเห็นกันทั้งประเทศเห็นผ่านรายการโทรทัศน์ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9ช่อง True Vision ช่องเคเบิลทีวีเห็นผ่านรายการถ่ายทอดสดการปราศัยการปลุกระดมมวลชนของ PTV Asia Update ของ Voice TV ของ MV5 เราเห็นครับสังคมเห็นความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นว่าใครสั่งเผาเห็นว่าใครสั่งเผาห้างเห็นว่าใครสั่งเผาสารกลางเห็นว่าใครใช้อาวุธอะไรเห็นว่าใครเป็นชายชุดดำชายชุดดำอยู่กับใครเห็นว่าเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจปฏิบัติหน้าที่อย่างไรเห็นว่าคุณธาริศเห็นว่าพันเอกสรรเสริญเห็นว่าคุณสุเทพเห็นว่าคุณถวินเปลี่ยนสีเห็นว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะปฏิบัติหน้าที่อย่างไรในช่วงเวลานั้นแต่วันนี้สิ่งที่ส่วนหนึ่งที่คนไทยไม่ได้เห็นเป็นเบื้องหลังที่คอปอเข้าไปค้นหาสืบค้นมาแล้วสรุปรายงานคอปอชุดนี้คุณอภิสิทธิ์อาจจะเลือกคุณคณิตนนครคนเดียวมาเป็นประธานแต่กรรมการทั้งหมดเลือกแต่หัวตัวประธานหัวไปหามาให้มั่นใจว่าอิสระจริงและทำงานได้คุณอภิสิทธิ์กล้าที่จะเลือกคุณคณิตนนครอดีตอัยการสูงสุดสำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าอาจารย์คณิตนนครก็เคยเป็นผู้ที่ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทยมากับคุณทักษิณวันนี้คนที่เป็นไทยรักไทยเดิมมาเป็นพลังประชาชนและมาเป็นเพื่อไทยในเวลานี้ไม่ยอมรับคุณคณิตนนครและบอกว่าตั้งโดยคุณอภิสิทธิ์
แล้วก็มาอุ้มสชมาอุ้มคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์แล้วไม่ยอมรับถึงขนาดฉีกทิ้งก็ชัดเจนแล้วครับว่ารางวัลที่คอปอได้รับในเวลานี้คืออะไรครับเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอยังเอาผ้ามาคาดศีรษะเสียอีกเจ็บตัวครับเจ็บตัวแล้วคอปอย้อนกลับไป2ปีกับเงินงบประมาณที่ใช้ผมไม่เสียดายเงินที่ท่านใช้ในการค้นหาความจริงแล้วครับแต่เสียดายเวลาและเสียดายโอกาสของประเทศไทยยิ่งเสียดายที่เรามีนายกรัฐมนตรีอินโนเซนต์ไม่รู้ไม่ชี้และท่านจะปรองดองกับคนในสังคมที่ไม่เห็นด้วยกับท่านได้ยังไงจะทำให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับท่านเห็นด้วยกับท่านได้อย่างไรน่าเสียดายครับโอกาสของประเทศไทยถ้าเราจะหยิบฉวยเอารายงานของคอปอชุดนี้ซึ่งแน่นอนคุณอภิสิทธิ์บอกชัดเจนว่าคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับรายงานคอปอทุกเรื่องแต่ก็ไม่ถึงขนาดโกรธเกรี้ยวไม่พอใจแล้วฉีกทิ้งอย่างที่เราเห็นกันไม่ใช่หรอครับฝากประเด็นไว้ตรงนี้ก่อนผมพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าชวนคนนอกเขาก็มาคุยสักคนนะครับคุณไพโรจน์พลเพชรนะครับท่านเองก็ติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับว่าถ้าพูดถึงว่าในสายตาของคนนอกอยากเห็นอะไรจากรายงานของคอปอฉีกทิ้งไปเลยจบไปเลยเริ่มต้นใหม่หรือว่าปล่อยให้สถานการณ์บ้านเมืองของเราเป็นอย่างนี้ช่วงหน้าติดตามต่อครับ